วัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับผมก็ทำงานเก็บมาเหนื่อยๆผมก็มานอนก่อนครับ1ชั่วโมงแล้ววันนี้ผมก็จะมาลุยครับตา138นะครับหลายวันแล้วนะครับทำไม่ชนะสักทีนะพยายามนานมากนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะจบมันนะครับด้วยตัวธรรมดานะครับไม่มีตัวอะไรพิเศษนะครับเราต้องเล่นตัวธรรมดานะครับเพราะว่าครับไม่เติมนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ตัวมาสเตอร์ยากมากนะครับแล้วด่านนี้นะครับเราก็ต้องใช้ตัวดีๆนะครับมาช่วยนะครับก็คือนะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ของตัวแท้งเราคือตัวเกรนนะครับกับสกอตวิสกี้ของเรานะโอเคนะครับก็ตามนี้นะครับก็มียากอะไรนะครับสำหรับทุกๆคนนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีอีเวนต์เขาเรียกว่าเราได้100เพนครับรูบี้แล้วแต่ว่าผมไม่เห็นนะครับทำไมคนอื่นเขาได้หมดผมยังไม่เห็นได้เลยนะผมก็งงมากนะตอนนี้นะครับมึนไปหมดนะครับยอดเนี่ยนะครับมาดูนะเนี่ยนะครับเนี่ยประกาศเนี่ยจริงมันต้องมีแล้วว่าได้100เพนนะได้100รูบี้นะครับถ้าผ่าน132ผมไม่เห็นมีเลยนะครับผมก็มีเนี่ยเซ็งเลยกูเซ็งเลยอะไรนะครับพอเรา ผมก็ไปดูจากคลิปของคนคนหนึ่งครับเขาพาผ่านนะครับแล้วเขาบอกว่าจังหวะนะครับผมก็จะพยายามผ่านให้ได้นะครับตามจังหวะของเขานะครับเขาก็ใช้ประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็ลุยเลยนะครับผมก็พยายามลุยเหมือนเขานะครับ ประมาณนั้นนี้ครับซึ่งคลิปคนนี้เป็นคนที่ผมเรียกว่าผมนับถือจริงๆนะครับเพราะเขาทำคลิปมาแล้วเขาแบบบอกละเอียดนะว่าไปยังไงนะเดี๋ยวผมก็จะบอกตามเขานะครับก็ให้เครดิตเขาไปนะครับก็อื่นผมต้องผ่านให้ได้ซะก่อนนะครับ138คนติดเยอะเลยครับเทียบนะครับตอนนี้นะครับเทียบเลยนะครับไปกันเลยนะครับทำไมหลายรอบแล้วนะครับทำไมนะครับทำไมไม่ได้นะเมื่อกี้น่าจะโอเคแล้วครับคุณนารตะมาช่วยผมนะครับลองไปต รอมะนาวใหม่ของสองตัวนะครับเดี๋ยวผมเตรียมตัดแล้วนะครับยังได้ครับยังได้ครับยาไปตัดต่อนะครับผ่านมากนะเลยบนหนึ่งดาวครับตอนนี้ครับกดแฟลชครับเห็นผมเงียบไม่ใช่อะไรนะครับผมทำสมาธิอยู่นะครับก็คือกำลังวัดอยู่นะครับว่าไปทางไหนดีนะครับเราจะบอลไหนจะเอาเพื่อนออกหรือว่าอะไรออกครับมานั้นครับมะนาวอย่าเข้ามาใกล้มะนาวอย่าเข้ามาใกล้ลูกมะนาวอย่าเข้ามาใกล้ลูกโอ้โหรอบมีโอกาสครับรอบนี้มีโอกาสครับไปรอบไม่รู้นะตรงนั้นนะครับไม่เห็นแล้วนะครับไม่รู้เกิดอะไรกันขึ้นนะครับหวังว่าจะชนะครับเฮ้ยใกล้ตายแล้ว
ใครตายแล้ว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 โอ้อยากตีลังกามากโอ้สุขสบายค่อยสบายหน่อยนะครับด่าน138ให้ที่สุดก็ผ่านแล้วครับโอเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเล่าอธิบายให้ฟังครับก็ขอบคุณเพื่อนคนนี้มากนะที่เขายงลง YouTube นายผมเนี่ยเปิดให้ดูนะเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับคนนี้ครับเขาชื่อว่าคุณปริวัตรนะครับการวัชระกุลนะครับการวัชระกุลนะครับประมาณนี้นะครับโอ้โหเขาบอกทุกอย่างเลยนะครับว่าจังหวะไหนเป็นจังหวะไหนนะครับแบบช็อตเป็นช็อตเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อให้เพื่อนๆฟังนะครับก็คืออย่างนี้นะครับตอนแรกใช่ไหมครับตอนที่มะนาวไอตัวมะนาวนะครับมันยังมาไม่ถึงของเราใช่ไหมครับมาไม่ถึงขาเราแล้วอัพแร่ครับอัพละไอแร่ไปก่อนอัพแร่ไปสักหน่อยนะครับแต่คราวนี้เราสักประมาณ4เลเวลนะครับแล้วเราก็เก็บแร่ไว้นะครับเก็บแร่ไปเรื่อยๆไปพอมันมาใกล้ฐานเราแล้วตัวมะนาวนะเราก็ส่งสกอตวิสกี้นะครับตัวเมื่อกี้นะใช้50ครับสกอตวิสกี้ครับใช้50นะครับไปนะครับไปเยอะเลยนะครับกดย้ำๆให้มันออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามะนาวมันตีตัวไม่ติดสไปซ์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็กดย้ำๆให้มันออกมามันก็ตีตัวตายก็เสียแค่50นะครับคุ้มนะครับต่อการโจมตี1ครั้งครับส่งไปตายนะครับไอ้สกอตนะครับแล้วตอนนั้นนะครับช่วงนั้นนะครับเราก็เอาตัวสไปซ์ของเราไว้ทั้งหมดนะตัวที่เก่งที่สุดของคุณนะคว้างเข้าไปคว้างเข้าไปคว้างเข้าไปเยอะๆนะย้ำๆเยอะๆย้ำๆเยอะๆย้ำๆนะครับสไปซ์นะครับพอมันจะมีตัวหัวหน้านะครับมาออกมานะครับกับตัวยนต์หมวกใช่มั้ยครับหรือว่าตัวยนต์วิกนะครับบางคนว่าโยนหมวกว่าโยนต์วิกผมก็ไม่รู้หรอกครับตัวยนต์นั่นแหละครับไอตัวสไปซ์นะครับที่ชั่วมากนะครับว่าไอตัวนั้นแหละครับทำให้ผมตายนะครับมันเป็นตัวที่ทำลายกองกำลังเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากตัวนั้นมามันจะเดินมากับหัวหน้านะครับหัวหน้าตัวที่มันโยนกุญแจนะครับตอนถ้ามันเดินเลยเมื่อไหร่นะครับเดินมาเลยเมื่อไหร่แล้วมันก็ใกล้ฐานเรานะครับเราก็ฟรีซเลยนะครับฟรีซตรงจุดนั้นนะครับเราก็ตีไปเรื่อยเพื่อนออกมาครับฟรีซเราก็เรียกเพื่อนออกมานะครับตีไปได้ตอนนี้นะครับอย่าเพิ่งกดตัวสกอตหรือตัวเล็กตัวน้อยมานะครับใช้ตัวให้เรากดตัวสไปซ์เรามาเยอะนะครับกดมาเรื่อยๆ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 เลยนะครับเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งใช้ของอะไรนะครับอย่าเพิ่งใช้ของอะไรนะเพราะว่านะครับตอนนั้นนะครับศัตรูยังไม่เยอะนะครับเราก็ตัวเพื่อนของเราครับที่ถึกเฟยหงอะไรเงี้ยนะครับตัวหนอนตัวชิชินะครับไปแทงซะก่อนนะครับเราให้ปล่อยให้มันแทงไปเรื่อยๆแทงไปเรื่อยๆแทงไปเรื่อยๆครับจนกว่า1ตัวของมันจะตายหรือว่า2ตัวตายอะไรอย่างงี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เราก็เอาตัว1ดาวของเราทั้ง2ตัวครับออกมาเรื่อยๆเลยครับซึ่งผมก็ใช้โปรแกรมช่วยกดครับเพราะว่าเราต้องเขียนโปรแกรมเป็นนิดหน่อยนะครับก็ให้ใช้โปรแกรมช่วยกดมาช่วยครับก็เขียนไปก็มันจะให้กดตัวเล็กตัวน้อยมานะครับออกมาเสร็จมันก็เป็นตัวแทงให้เรานะครับแทนตัวถึกๆนะครับก็เป็นตัวแทงให้เราครับแต่เรานะครับสำคัญมากครับก็คือเราต้องมีกองกำลังสแปชเพียงพอนะครับเพียงพอขนาดไหนนะครับเพียงพอที่ว่าครับตัวมะนาวมันจะวิ่งมาเรื่อยๆครับทีละตัวครับพอมันวิ่งมาปุ๊บเราต้องรีบฆ่ามันให้ได้นะครับก่อนที่มันจะวิ่งมาถึงครึ่งทางระหว่างศัตรูกับเรานะครับศัตรูเราใช่ไหมศัตรูเราใช่ไหมถ้ามันวิ่งมาถึงครึ่งทางเมื่อไหร่แล้วไอตัวหมวกนะครับมันฟาดหมวกมาเมื่อไหร่นะครับกองกำลังเราตายเป็น10นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าให้มันวิ่งมาถึงครึ่งทางครับเพราะนั้นก็ตีต้องกดสไปต้องเก่งนะครับต้องให้มันตายให้ได้นะครับหลังจากนั้นก็คุณก็ดูนะครับว่าใช้ของเวลาไหนนะครับมันก็จะเหลืออะไรเหลืออมตะใช่ไหมครับเหลือเมทิโอตอนแรกครับแล้วเมทิโอสำคัญมากคือหลังจากที่เพื่อนเราตายครับเราใช้ตัว1ดาวแทงครับมันจะมีมะนาวใหม่มันจะมีตัวมะนาวอีก1 2ตัวครับช่วงนั้นนะให้คุณใช้เมทิโอลงก่อนเพื่อที่จะฆ่ามะนาวนะครับไม่ต้องไปสนใจตัวหัวหน้านะครับตัวหัวหน้าไปเดียวก็ตายนะครับไอตัวมะนาวสำคัญเพราะมันจะบุกมาทำลายกองกำลังเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องฆ่าตัวมะนาวให้ได้พอมะนาวมันมาครับเราก็เมทิโอลงนะครับก่อนแล้วก็ตัวสไปซ์เรายิงให้ตายนะตอนนั้นเราเพิ่มพลังกองกำลังสไปซ์เราเยอะนะครับหลังจากนั้นนะครับอมตะใช้ตอนไหนครับตอนนี้คุณคิดว่านะครับคุณจะรับมือมะนาวกับตัวหมวกที่มันมาพร้อมกันไม่ไหวนะครับตอนไหนที่คุณคิดว่าเอ้ยมันเริ่มทะลุมาแล้ว
ไอ้มะนาวเริ่มเดินเข้ามาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเราก็ไม่ไหวแน่ๆเลยเราค่อยกดลูกอมตะของเรานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาสไปซ์มาเรื่อยๆครับกดตัว2ตัวตัว1ดาวเป็นตัวแทงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะไปลุยถึงฐานด่านหัวหน้าครับพอไปถึงฐานศัตรูครับมันจะมีหัวหน้าออกมาอยู่นึงครับกับศัตรูออกมาอีกเวฟนึงนะครับทำยังไงนะตอนแรกว่าตอนแรกมันออกมาจะออกมาเยอะใช่ไหมครับเราก็ให้กดเราใช้ทอร์นาโดก่อนนะครับทอร์นาโดทำอะไรได้นะครับทอร์นาโดจะหยุดการโจมตีตัวครับก็คือให้มันเลื่อนตัวนี้ดึงไปมันจะมีดีเลย์ครับมันก็จะไม่ตีทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้โอกาสยิงตอนนั้นแหละครับยิงไปเรื่อยๆครับแล้วศัตรูมันก็จะตายนะครับมันตายแล้วยังไงต่อนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีโทมัสมีอะไรก็ใส่ให้หมดนะครับนอกนั้นนะครับแล้วก็รอเวลาครับก็ดูให้ดีนะครับก็ตัวหนึ่งดาวอย่าหยุดนะครับตั้งแต่ตอนนี้ที่บอกผมบอกว่าให้กดตัวหนึ่งดาวครับกดอย่าหยุดนะครับกดเรื่อยๆๆ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 ๆ
ชนะแล้วครับก็ตี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 ก็มีเพื่อนๆบอกมาว่าให้กดกัปชาก่อนนะครับ3รอบนะครับเฮ้ยไม่ใช่สิมีเพื่อนบอกมาให้เรียงตัวนะครับตัวไหนวะตัวลิงตัวไหนวะตัว1ดาว5ตัวเปลี่ยนภาษาอังกฤษครับตัวหนาวไม่แอร์ลงหัวก็ตัว5ดาว4ดาวครับก็ใส่ไปนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เปิดเฟรนช์พอยต์เปิดเฟรนช์กัปชา3ครั้งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาเลยนะครับแล้วผมก็ทดลองกันนะครับก็ไม่ได้เป็นสูตรอะไรมากมายหรอกนะครับก็มีคนแนะนำมานะครับเพื่อนๆที่คอมเมนต์นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ผมได้นะครับก็คือผมอาจจะไม่ว่างต่อนะบางเวลานะแต่ว่าถ้าผมว่างเมื่อไหร่ผมก็จะไล่ดูนะครับว่ามีใครว่าอะไรมากนะส่วนใหญ่ถ้าไลน์จะเยอะมากนะครับวันหนึ่งเป็นร้อยนะครับโอ้โหวันหนึ่งประมาณ 40-50 คนนะครับคุยกับผมมึนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็พิมพ์ไว้นะเดี๋ยวผมตอบนะครับมันก็จะทำอะไรเปลี่ยนภาษาเพราะว่าเปิดกัปชาเนาะเปลี่ยนภาษาเป็นไงวะภาษาอังกฤษเราวันนี้นะครับรอบนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับหวังว่าจะได้ตัวดีๆนะมาก็ผมก็เล่นดาว138มาประมาณ 3-4 วันนะครับก็พยายามที่จะอัดทุกวันนะครับทุกวันนะครับอัดไปชั่วโมงครับก็ไม่ชนะสักทีนะผมก็โอ้โหเซ็งมากครับจนในที่สุดนะครับก็ได้เวลานะครับก็ชนะจนได้นะครับก็ขอบคุณนะครับคุณพัชระนะครับมากเลยนะครับไหนวะคุณภริวัฒน์นะครับมากเลยครับคุณภริวัฒน์นะครับนี่ชื่อครับภริวัฒน์เลยนี่นะครับคุณปริวัตรนะครับนี่นะครับก็ขอบคุณคุณปริวัตรมากๆเลยนะครับที่ทำให้ผมนะครับชนะได้นะครับด่านนี้นะครับ138ผมก็ติดมานานนะเดี๋ยวไปติดด่าน140อีกเพื่อนๆหลายๆคนบอกยากมากครับยากมากมันจะทำอะไรยากมากมายขนาดนั้นนะครับนี่นะผมก็ไม่มีนะครับไอ้ที่ว่า100เพชร100รูบี้นะผมไม่มีนะไม่รู้ทำไมไม่มีนะงงหรือมันได้เฉพาะคนไทยนะผมก็คิดว่าตอนผมสมัครผมก็ใช้ ID ไทยอยู่นะแต่ทำไมไม่ได้นะไม่เป็นไรนะครับเราไปเปิดเฟรนด์พอยต์กันครับ3ทีนะครับหลังจากนั้นก็เปิดนี้นะครับกัปชา once more ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับ once more นะครับกัปชาครับพาปากระเป๋าครับกัปชาพิคโคนะครับมีถึงจะมีรูบี้ไม่ถึงร้อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็เปิดก่อนนะครับเพราะว่าผมเน้นไม่เสียตังค์นะครับเราก็เล่นให้สนุกสนานนะครับถ้าเล่นไม่ผ่านนะครับก็เก็บเลเวลต่อนะครับไปแล้วลุ้นนะช่วยผมเลยนะครับรอบนี้ครับผมจะมวยให้ได้นะครับผมอยากได้ของคนไทยนะครับไม่ใช่อะไรนะครับก็อยากได้รูบี้กินนารีนะครับกับมวยนะครับแค่2ตัวครับ
อยากได้มาเก็บไปสะสมนะครับลุยกันเลยครับลุงช่วยผมพนมมือภาวนาได้แล้วครับโอเคพนมมือดีกว่าไอ้คุ้มมันจะมาทำไมว้าโอเคไม่เป็นไรเราลงทุนอีกครั้งหนึ่งครับมีคนคนหนึ่งบอกผมมาว่านะครับให้เราเปิด2ครั้งนะครับครั้งหนึ่งจะได้แน่นอนแล้ว5ดาวนะครับไปลองดูนะว่าจริงหรือเปล่านะครับทำไม่ได้เดี๋ยวเราเสียไป40รูบี้เลยน้ำตาแทบไหลเก็บตั้งนานนะไปแล้วขอให้กดตรงสคริปต์นี่นะครับกัดตาโอ้ดวงโอ้ดวงคนเสียงเพลงไม่ไปกับอารมณ์เลยตอนเนี้ยมีใครบ้างครับที่มีโชคชะตาแบบผมถ้าใครมีก็เม้นกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พอเท่านี้ก่อนนะครับพอดีหรือเปล่าโอ้ลืมไปนะครับเราต้องไปขอเฟรนด์พลอยจากเพื่อนๆก่อนนะครับมาดูนะครับว่าเพื่อนคนไหนจะเป็นเหยื่อรายต่อไปของผมนะครับก็มาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นเหยื่อรายต่อไปของผมนะครับสำหรับผมเองครับก็ไม่ได้มีทีมเก่งกาจอะไรมากมายนะครับก็มีธรรมดาธรรมดาธรรมดานะประมาณนี้นะครับก็เอาตัวที่เก่งที่สุดผมนะไปลุยนะเพราะว่าผมกลัวสู้ไม่ได้กลัวแพ้ง่ายๆเพราะไม่ได้คนเก่งนะครับเดี๋ยวนี้นะครับทำไมชีวิตเนาะชีวิตมีแต่เจอแต่คนเก่งๆนะครับเดี๋ยวดูนะตัวอะไรมีตัวนึงนะครับ SM แล้วกันเอสเอ็มมาลูกมาช่วยหน่อยลูกเฮ้ยไปกันนะครับก็วันนี้นะผมก็จะสู้นะครับกับเพื่อนๆนะครับคนที่เลเวลไม่ค่อยเยอะคนนึงกับคนที่เร็วใกล้เคียงกันคนนึงนะครับเพราะว่ามีคนตอบว่าเอ๊ะพี่สู้คนเร็วน้อยไปชนะสิครับก็ใช่นะครับก็สู้เพื่อขอเฟรนด์พอยต์ก็ต้องเอาชนะก่อนนะครับดูก่อนครับตอนนี้นะครับเพื่อนรวมหมดผมก็700ครับว่าแต่ก่อนผมเคยบล็อกเพื่อนไว้นะครับประมาณเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าผมเล่นเกมเศรษฐีมีปัญหาเกมเศรษฐีก็ต้องบล็อกเพื่อนก่อนแม้ไม่เจอเพื่อนนะครับที่จะเล่นด้วยกันนะครับก็มาดูนะครับว่าจะเป็นใครคนต่อไปนะครับก็ไนซ์เด็กครับคนนี้เด็กดีครับไนซ์เด็กไนซ์ก็ดีครับเด็กก็เด็กครับก็กลายเป็นเด็กดีนะครับแล้ว72เสร็จผมแน่ๆนะครับตอนนี้นะครับตัวนี้มีตัวเดียวนะมอลลี่แต่เรากลัวหรือเปล่าเราไม่กลัวนะครับเราก็ทำยังไงเราก็ลุยก่อนเลยนะครับผมก็จะส่งลุยส์ไปก่อนครับตามด้วยอัพนะครับเกิดไม่เอานะครับเอาก็ได้คนนี้ช่วยกันเราดุนดุนยุนเราไปเราไปเราลุยส์ไปเราไนส์เด็กโหดนะโอ้โหไนส์แต่ว่าเด็กโหดถ้ามันไนส์ตรงไหนวะจะมาด่าทำไมดีแพ้ไปเพื่อนด้วยเออแหละเพื่อนเยอะนั่นแหละเย้อยากง่ายได้นะชนะแล้วทำอะไรจะชนะง่ายขนาดนี้เรียบร้อยไปนะครับสำหรับคุณไนซ์เด็กโหดเรามีคอควายแล้วคืออะไรข้าล่ะเด็กโหดครับน้องไนซ์เอ้ยก็หลังจากคนที่ร้อยเลี้ยว70กว่าเราแกล้งเด็กไปไม่ได้แกล้งเด็กนะครับขอเฟรนด์พอยต์นะครับก็ผมก็จะไปลุยต่อกับคนที่เลี้ยว90อัพนะไม่กล้าสู้คุณสยามนะครับเอ้ยคุณสยาม AA นะกลัวมากครับเอาเลี้ยว91แล้ว92มีป่ะเท่ากันไหนเออนี่แก้วคุณแก้วนะครับแก้วธนานะครับชุดนี้ก็เสร็จผมละสิก็มาเพื่อล้างแค้นคุณโดยเฉพาะไม่ล้างแค้นมาเพื่อขอเฟรนด์พลอยนะครับ
ง่ายๆนะครับไปเราลุยลุยครับก็เป็นตัวที่ใช้น้อยพลังเยอะประมาณนั้นครับก็จะดีมาเทียบเลยชิพูดแบบนี้สบายเกสเอฟชิชิเกสเอฟดูชิชิเกสเอฟโอ้ลืมใช้เพื่อนนินจ่าโอ้โหสบายเลยแบบนี้โอ้เย่โอ้เย่ก็ชนะเรียบร้อยนะครับไลฟ์เฟรนด์พอยต์มาอย่างสบายนะครับคราวหน้าครับจะลองกับคุณที่เก่งๆหน่อยนะครับไม่ใช่ไม่เก่งนะพวกนี้เก่งเหมือนกันครับแต่เขาอาจจะไม่ได้เอาตัวที่เก่งๆเอาไว้นะเพราะว่าเขาอาจจะแบบเก็บเลเวลครับเหมือนผมนะผมก็เก็บเลเวลผมก็ไม่ได้เอาตัวพวกเทพๆผมไว้นะผมไปหาเก็บเลเวลตัวเล็กตัวน้อยผมนะครับแต่วันนี้ขอบคุณมากครับเพื่อนๆครับที่ชมครับในสุดผมก็ผ่านด่าน138นะครับหลังจากติดมา4-5วันนะครับก็4-5วันนะครับโอ้โหนานมากครับแล้วขอบคุณมากครับที่ชมนะครับ and I will see you again ครับอีกใน next video ครับบ๊ายบาย